เราจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและท่านจะเห็นว่าบางครั้งท่านจะรู้เลยว่าท่านไม่ควรทำอะไรและท่านควรทำอะไรการสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเราไม่ว่าจะก่อนโควิดหรือหลังโควิดก็ตามผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อสินค้าและบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มทางช่องทางออนไลน์บนพื้นฐานแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมาศึกษาหาพฤติกรรมนะคะเจาะลึกเทรนด์นะคะของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะพอเราพูดถึงคำว่าเทรนด์ใช่ไหมคะคนก็มาจะคิดว่าเป็นเรื่องแฟชั่นสีสันเราก็จะพาไปดูค่ะว่าเอ๊ะเราจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทรนด์ได้อย่างไรบ้างเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มี clarity หรือว่าความกระจ่างในการตัดสินใจเนี่ยการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยแม่นยำในการตัดสินใจมากขึ้นการทำความเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราสามารถทำได้ในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจเลยนะคะเราต้องตระหนักมันจริงๆในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์นะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นไปใช้ในการ control marketing ทั้งหมด marketing planโฟพีกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการขายทั้งหมดเลยจะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากบทที่1 2 3 4ท่านลองคิดดูนะคะว่าแบรนด์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าท่านทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต้องมีคู่แข่งทั้งสิ้นและถ้าท่านครองใจเขาได้นั่นหมายถึงชนะขาดลอยค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ตระหนักนะคะถึงเรื่องการที่เราออกแบบและแต่งตัวให้ดีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีในปัจจุบันถ้าเราทำแบรนด์ออกมาแล้วเราบอกทุกคนว่าสินค้าของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ทนทานฮะรูปลักษณ์ image identity ต่างๆแต่สุดท้ายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำมาใช้แล้วจริงๆปรากฏว่ามันไม่ได้ทนทานจริงๆอย่างที่เขาเชื่อกระบวนการในการสร้างตราสินค้าก็จะล่มสลายลงณตอนนี้นะคะทุกคนก็มีจุดยืนแบรนด์แล้วมาถึงตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้จุดยืนแบรนด์เนี่ยสื่อสารออกไปผ่านเซอร์วิสได้ปกตินะคะเราจะรู้สึกว่าประสบการณ์ค่ะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่ว่า customer journey เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถวาดประสบการณ์ออกมาให้เห็นเป็นภาพได้มันคือการสร้างประสบการณ์ให้ดีกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังสักนิดนึงอย่าสร้างให้ดีกว่าเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันดีกว่ามากเกินไปแปลว่าการ PR ของเราเนี่ยมันไม่ดีละคอนเทนต์คืออะไรออนมักจะได้รับคำถามจากผู้ประกอบการหลายๆคนคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนรักเนี่ยค่ะความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่สนุกเสมอไปขอให้มันมีประโยชน์กับเขาก็พอมีคุณได้มาช่วยตอบปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาให้เขานะคะครับอยากให้เราลองเปลี่ยนหมวกไปที่เราใส่นะครับเราจะมาคิดในแง่มุมของธุรกิจกันบ้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเนี่ยก็คือเส้นทางที่สินค้าหรือบริการของเราเดินทางไปสู่มือของผู้บริโภคภาพรวมของช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็น direct indirect นะครับตัวกลางต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าสวยและดีแต่ขายไม่เป็นเราก็อยู่ไม่รอดนะครับทำไงให้เพิ่มยอดขายใน e-commerce ครับก่อนหน้านั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างผมเชื่อว่าผู้ที่ดูซีดีการสร้างแบรนด์จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพิ่มพูนทั้ง10บทนะครับพอจะเห็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้แข็งแกร่งและยั่งยืนกันแล้วนะครับ